แสงกระสือที่พี่ต้นว่าที่อยู่ข้างหลังวันนี้อาจจะต้องขอยืมกะโหลกแล้วนะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่เด็กน้อยหรือว่าสาวที่เขาถ่ายติดแสงวูบวาบเอาไว้ได้ล่าสุดเนี่ยต้องเชิญหมอปลาไม่รู้ถืออะไรในมือนะน่าจะเอาไปเหวี่ยงจับกระสือแล้วค่ะมานี่ดิเฮ้ยเฮ้ยคุณแวบเลยอ่ะเฮ้ยแล้วมันวูบวาบแบบไม่ใช่หิ่งห้อยอ่ะเออไม่ใช่โดรนอ่ะแล้วพี่คนถ่ายคุณนี่เสียงพูดป่ะมานี่ดิมานี่ดิมาดิเฮ้ยนี่คือคำท้าทายเลยนะคุณผู้ชมแล้วถามว่ามันมาไหมไอ้แสงวูบวาบนั้นมันไม่มา มันเจอคนท้าแบบนี้มันก็ไม่มาค่ะคลิปนี้ถ่ายได้ในพื้นที่ที่กำลังเป็นปัญหาเลยท่าคาอัมพวาของสมุทรสงครามค่ะเจ้าของคลิปบอกว่าถ่ายได้ช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งนอนไม่หลับก็เลยออกมาเดินดูต้นมงต้นไม้ในสวนแล้วก็สายตาน่ะเหลือบไปเห็นแสงไฟวูบวาบบนหลังคาค่ะคุณผู้ชมมั่นใจว่าไม่ใช่โดรนเพราะว่าตอนนั้นมันเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยรู้สึกแปลกมากถ้าเกิดว่าเป็นหิ่งห้อยหิ่งห้อยยักษ์เหรอไม่น่าจะใหญ่ได้ขนาดนี้ยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดสำหรับหิ่งห้อยดิฉันว่านิ้วโป้งเออกระดูกปกติมันจะเล็กกว่านิ้วโป้งเยอะนะแล้วมันไม่น่าจะเกินนี้ไปได้อะนะคุณผู้ชมซึ่งตอนที่มาซื้อที่ดินตรงนี้ก็เคยมีคนเตือนแล้วว่ามันมีหิ่งห้อยยักษ์อยู่ใกล้ๆนะเขาเตือนแบบนี้ว่ามันมีหิ่งห้อยยักษ์อยู่ใกล้ๆแต่ก็ยังไม่ทราบตีความไม่ออกยังไม่ทราบเออไม่รู้ว่าไอ้คำว่ายักษ์เนี่ยสำหรับหิ่งห้อยมันใหญ่มากแค่ไหนจนกระทั่งมาเจอกับตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วพอคลิปนี้มันเผยแพร่ออกไปเนี่ยส่วนตัวเขาก็ไม่ได้มองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของหิ่งห้อยแล้วนะมันน่าจะเป็นกระสือหรือเปล่าเพราะว่ามันอันใหญ่เกินที่มันจะเป็นหิ่งห้อยอ่ะครับคือกล้องโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าเขาถ่ายภาพแบบตาเราเห็นเป๊ะๆไม่ได้ขนาดว่าถ่ายรูปหน้าเราอะยังสวยเกินจริงเลยเออนี่ก็จริงอยู่เออคือมันไม่สามารถถ่ายแบบแสงไฟไกลๆได้คุณลองดูอย่างเช้าเนี้ยวันพระถ้าเกิดใครตื่นเช้านะออกเป็นมองพระจันทร์นะพระจันทร์ดวงโตมันเริ่มลูกสวยเลยแต่พอคุณเอามือถือถ่ายปั๊บมันกลายเป็นแสงไฟจุดๆๆเดียวอะนั่นแหละค่ะเลยทำให้สายตาที่เรามองเห็นกับเลนส์ของโทรศัพท์จับภาพมันไม่เหมือนกันคุณผู้ชมเขาก็เลยคาดการณ์ว่าไอ้แสงเนี้ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่หิ่งห้อยยักษ์แล้วมันวูบวูบวับวับลักษณะคล้ายกันกับน่าจะเป็นกระสือค่ะในขณะที่เด็กน้อยก่อนหน้านี้หนูน้อยวัยสองขวบเนี่ยคุณผู้ชมน้องชี้ให้ดูแล้วน้องก็ทำท่าอะไรว่าผีมันมาเว่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 ใส่หนูค่ะไหนผีตรงไหนเจอผีตรงไหนไหนไหนเดินไปชี้ให้ดูดิเจอตรงไหนไหนไปชี้ใกล้ๆไหนตรงไหนชี้มันทำไงหนูมันหลอกไงหนูหลอกว่ามันหลอกแว่ๆแล้วมันอยู่ไหมดูดิมันอยู่ไหมมันไม่อยู่มันไม่อยู่จำได้แล้วจำได้จำหนูน้องคนนี้ได้หนูคนนี้ที่ชี้ไปน่ะชี้ไปตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะแล้วเด็กสองขวบอะคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็ชี้แล้วเขาก็พูดตรงๆว่าตอนเนี้ยมันไม่อยู่นะ มันไม่มีอยู่แต่ตอนที่หนูเห็นนะหนูเห็นตรงนี้แหละค่ะซึ่งเรื่องนะแรกเริ่มเดิมทีมันมาจากคุณกิ๊กคุณกิ๊กที่เขาคลั่งรักนะคุณผู้ชมถ่ายรูปแฟนเอาไว้ค่ะคือที่บ้านนะเปิดร้านน้ำปั่นนะแล้วก็ถ่ายรูปแฟนลง Facebook เป็นธรรมดาโอ้คนรักกันนะคุณผู้ชมตอนถ่ายเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าแฟนกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่แต่พอเอาภาพไปดูในภายหลังเห็นลักษณะเป็นแสงแบบนั้นแล้วมันเป็นจุดเดียวกันกับที่หนูน้อยชี้ว่าเจอผีส่วนตัวเธอเองเนี่ยเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งมาโผล่ตรงข้ามบ้านแบบนี้ด้วยเอาจริงๆว่าเธอหวั่นใจเหมือนกันนะคะตอนถ่ายอ่ะไม่เห็นอะไรเลยนะคะหนูมาเห็นอีกทีก็คือตอนดูรูปแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็เลยให้เพื่อนๆที่ยังอยู่ในร้านอ่ะช่วยกันดูค่ะแล้วทีนี้ก็มีพี่สาวของแฟนเอาไปลง TikTok ค่ะแล้วเช้ามาก็เป็นข่าวไม่ลบหลู่ดีกว่าค่ะเชื่อถือว่าเชื่อค่ะแต่ก็ไม่ได้มั่นใจหรือว่าปากใจเชื่อว่านี่คือกระสือจริงๆอาจจะเป็นการหักเหของแสงก็ได้วันกลัวค่ะตอนเย็นไม่กล้าออกมาไหมก็มันเหมือนแบบยังไม่ได้ชัดเจนอะไรหนูก็ยังใช้ชีวิตปกติ2ขวบกว่าค่ะเป็นหลาน
หลานมาเล่นที่ร้านประจำอยู่แล้วไอ้วันที่ถ่ายอ่ะหนูก็ไม่ได้เอะใจว่าอาจจะเป็นแสงหรืออะไรใช่ไหมคะก็พอมาอีกวันนึงอ่ะน้องอ่ะหลานมันมาชี้ที่เดิมเลยที่หนูถ่ายติดเขาพูดว่าผีแล้วเขาก็ชี้ตรงนั้นซ้ำอยู่งั้นนะคะแล้วเขาทำแบบแว่แล้วแบบผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมผู้นำชุมชนที่กลางค่ำกลางคืนเขาไม่นอนเดินออกตามล่าหากระสือกันอ่ะเนี่ยเพราะว่าเขาทำเพื่อความสบายใจของชาวบ้านค่ะเป็น10คนเลยตอนกลางคืนน่ะลงเวรยามมาเดินเฝ้ากันไหนไอ้แสงวูบวาบมันอยู่ไหนถ้ามีจริงแล้วก็ออกมาเลยชาวบ้านเขาพร้อมที่จะล่าผีกระสืออยู่แล้วนะคะส่วนสมาชิกสอบตท่านหนึ่งก็บอกว่า20ปีก่อนเคยเจอกับตาเนี่ยคนที่ร่วมทีมอ่ะ20ปีก่อนนะเคยเจอกับตาตัวเองหลังจากนั้นไม่เคยเจออีกเลยค่ะก็เลยยิ่งทำให้คนในพื้นที่เนี่ยกลับมาพูดถึงกันหนาหูมากขึ้นว่ากระสือที่อัมพวาเฮ้ยหรือมันจะมีอยู่จริงเออแต่เขาเดินพิสูจน์กันแล้วก็ยังไม่เจอใช่ไหมฮะทีนี้ก็ต้องใช้วิธีแบบโบราณแล้วแหละหมอปลาก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับคุณผู้ชมไปพิสูจน์จุดที่ถ่ายแล้วติดแสงที่อ้างว่าเป็นกระสือนั่นแหละฮะรอบนี้หิ้วเอาหัววัวสดๆนะเอาไปแขวนเอาไว้เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นของคาวเนี่ยมันจะลอกกระสือออกมาได้จุดที่ไปถ่ายรูปติดแสงไฟสีเขียวนั้นนะครับตั้งกล้องโกโปรติดข้ามคืนเอาไว้เลยฮะระวังเตะด้วยมึงนะหาไม่เจอเดี๋ยวกลางคืนนะโอ้โหที่เห็นสีแดงๆเลือดสดๆนั่นหัววัวนะครับคุณผู้ชมเอาไปแขวนไว้ตรงร่องสวนมะพร้าวที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายติดแสงสีเขียวประหลาดนะฮะแล้วตั้งกล้องเป็นกล้องโกโปรสีเล็กๆสีดำๆตัวเล็กๆตั้งเอาไว้เพื่อบันทึกช่วงเวลาเนี่ยว่าหลังจากที่แขวนในหัววัวไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับชาวบ้านที่ไปร่วมสังเกตการหลายคนด้วยกันนี่หิ้วมาเลยเลือดแบบอย่างนี้เลยหัววัวเลยหัววัวสดๆเลยฮะหมอปลาบอกว่าลงพื้นที่มาพิสูจน์นะครับหลังจากที่ทราบข่าวว่ามีแสงประหลาดเกิดขึ้นตรงนี้แล้วดูฮะคือหัววัวที่เขาเลาะแล้วเอาหนังออกไปแล้วอ่ะดูแล้วมันก็สยองนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอตรวจสอบพื้นที่กลับไปเขาบอกว่าจุดนี้เป็นบ้านคนแล้วมีคนถูกไฟช็อตตายแล้วก็ตกน้ำตายด้วยบริเวณนี้เลยนะรวมทั้งหมดเนี่ย2ศพด้วยกันนะฮะดังนั้นภาพที่เห็นหมอปลาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวิญญาณหรือสัมภเวสีที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดหรือเปล่าแต่จากประสบการณ์ที่เคยเจอส่วนตัวหมอปลาเชื่อเรื่องกระสือเนาะหมอปลาบอกเลยถ้าเป็นเรื่องจริงหมอปลาเชื่อกระสือน่ะหมอปลาเชื่อแล้ววันที่ไปพิสูจน์จะเป็นวันโกนก็เลยเขาบอกว่ามีอาการแปลกๆฮะใช่พอไปถึงเนี่ยหมอปลาบอกเลยอาการมันแปลกมากแปลกก็คือสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะครับคุณผู้ชมส่วนกล้องโกโปรที่ตั้งเอาไว้ตั้งไว้แต่ห้าทุ่มแล้วข้ามวันเลยนะคือมาดูอีกทีนึงเนี่ยช่วงประมาณตีหนึ่งของวันถัดไปพอครบกำหนดไปเก็บกล้องโกโปรมาดูปรากฏว่าไอตอนที่หมอปลาไปเก็บกล้องโกโปรนี่แหละอาการออกเลยฮะคือน้ำหูน้ำตาไหลแล้วมันก็หาวออกมาตลอดเวลาเลยหลังจากที่ตรวจสอบกล้องโกโปรแล้วไม่เจอแสงประหลาดอะไรไม่มีแสงประหลาดมาปรากฏมีแต่เสียงดังกอกๆแกะๆเหมือนมีอะไรเดินผ่านแล้วก็มีเสียงลมพัดอย่างชัดเจนด้วยหมอปลาก็เลยบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยที่ดูแย่ๆอาจไม่ได้เป็นเพราะกระสือนะแต่เป็นไปได้ว่าจุดนี้อาจจะมีสัมภเวสีที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดครับอาการเป็นไงครับพอเข้ามารอบนี้เกิดอาการแย่รอบแรกไม่มีอะไรปวดตะลองไหนหลังแสดงว่าสัมผัสได้เลยทุกครั้งที่เราเจอสัมภเวสีหรืออะไรบางอย่างเคยจะบอกทีแรกว่าอาจจะไม่ใช่กระสืออาจจะเป็นสัมภเวสีบริเวณนี้ที่ยังไม่ไปฟูไปเกิดพวกนี้กินอะไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจากของเน่าเหม็นผมเชื่อว่าต้องเก็บเสียงอะไรได้เพราะงั้นผมไม่แย่เพราะพลังงานอ่ะผมเคยเอากล้องไปตั้งสุดท้ายก็จับเสียงเหมือนคนคุยกันที่เมนเผาศพยิ่งอยู่ยิ่งแย่แต่หัว
หมอปลาจะอ้วกฮะออกอาการจริงๆพูดไปก็น้ำหูน้ำตาไหลไปด้วยนะครับคือหมอปลาบอกว่าแม้ว่ากล้องเนี่ยจะบันทึกแสงอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยๆคือมันมีเสียงมันมีลมมันเหมือนมีคนเดินผ่านมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ก็บอกให้เจ้าของบ้านสบายใจหากเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ติดต่อหมอปลาได้ตลอดเวลาจะสบายใจได้ไงมันยังอยู่นะก็ยังไม่รู้ไงโอ้แล้วยิ่งบอกว่าใช่อีกด้วยได้แต่สันนิษฐานผมสบายใจมากเลยหมอปลาอาจจะเป็นสัมภเวสีคือตอนแรกก็คิดว่าเป็นข่าวตลกตลกถ้าพอหมอปลามาย้ำว่าใช่แล้วหมอปลากลับไปเหลือเราไว้ที่บ้านเราหรือว่าหัววัวมันไม่ออกมาดิฉันกำลังนึกถึงละครที่ดูตอนเด็กทำไมฮะมักละครแล้วก็สะท้อนความเชื่อชีวิตจริงใช่ป่ะต้องเอารกเด็กเพิ่งคลอดเหมือนในหนังใช่ป่ะเอาตับเอารกเหมือนในหนังอ่ะแล้วมันจะบินมากินแล้วมันก็มากินแล้วมันก็จะเช็ดคราบเอาไว้ที่ผ้าถุงเนี่ยดูหนังมากหมอปลาบอกมึงเป็นหนังปะนี่ตำราหมอปลาเอาแบบนี้ไหมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปก่อนถ้าสมมติเป็นสัมภเวสีอย่างนั้นคือเพื่อความสบายใจของเราแล้วสัมภเวสีมันมีไฟวูบวาบเหรอคือกำลังสงสัยอันดับแรกเลยนะอนาโตมีของผีกระสืออะดิฉันสงสัยรูปทรงผีกระสืออะคุณผู้ชมครับมันเหมือนในละครจริงไหมว่าถอดหัวออกมาแล้วก็มีหัวใจมีปอดมีไส้แล้วก็ลอยไปลอยมาหรือมันเป็นแค่ดวงไฟอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลย อันนี้คือสิ่งที่อยากรู้ก่อนแต่บางคนเขาก็เห็นว่าเป็นดวงไฟแล้วเขาก็บอกเนี่ยกระสือใช่ไม่เหมือนแบบในหนังที่เราเห็นไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไม่ทราบเลยต้องรอหมอปลาถ้าเจอเมื่อไหร่ก็โทรไปบอกหมอปลาแล้วกันให้เกิดความสบายใจหมอปลาบอกหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ตลอดจะมาทันไหมเนี่ยจากอัมพวาไปเพชรบุรีเนี่ยก็คือเหนียวล้างมันไว้ก่อนเออคือตอนแรกขอโทษจริงนะข่าวเนี้ยนึกว่าเป็นข่าวตลกอ่ะพอหมอปลาโผล่ออกมาแล้วเอออย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยจริงว่ะดันมีอาการไงกลัวด้วยนะกลัวด้วยอ่ะเออสยองจริงฮะ